ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดเพื่อเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับมีเฮียตีทีเด็ด99แล้วครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทีเด็ด99นะครับแดนสยามพอมาชัยเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับเจี๊ยบรามินทราครับเป็นผู้สนับสนุนเจ้าของสีเสื้ออัดฉีดล่วงหน้าก่อนต่อยครับวันนี้ 30,000 ครับไปแดงแม่สาย4ครับหรือว่ามังกรเพชรสกสวยยิม21ปีจากนครชัยศรีนครปฐมนะครับเบนเกียรติทรงฤทธิ์เป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะยอดบุญชูเกียรติทรงฤทธิ์เป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์ครับอย่างที่พี่แจ๊เรียนไปนะครับเพชรเมือง4นี่เอาชนะน็อกพลอยวิทยามาครับด้วยการเตะก้านคอครับก่อนหน้านั้นก็ชนะคะแนนเพชรนพเก้าเพชรยินดีอะคาเดมี่แล้วก็ไปแพ้ยอดวิทยาเลขาหมาน้อยครับส่วนด้านของไทยแดงเองนะครับฟอร์มหลังก็มีชนะน้องยก3กุมารทองจิตบางนนชนะคะแนนคำพีเทวดานายกเอกอั้งลิมแล้วก็มาแพ้จรวดศึกเกียรตินาวีครับล่าสุดที่ผ่านมาที่อตต.3แห่งนี้นะครับนี่คือดาวรถรุ่นใหม่ในวงการมวยครับขึ้นเวทีเป็นคู่เอกอีกครั้งด้วยกันทั้งคู่เลยครับไผ่แดงครับ21ปี170ซมนะครับในขณะที่ทางด้านของเพชรเมืองศรีครับ19ปีเท่านั้นแหละครับ170ซมเช่นเดียวกันครับรูปร่างโครงสร้างใกล้เคียงครับเอาละครับซ้ายกับขวาครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนเอาละครับเจาะยางครับทางด้านของเพชรเมืองศรีต้องระวังให้ดีนะครับทางด้านไผ่แดงครับระวังให้ดีนะครับก้านคอแล้วครับอ้าวทำไม่ได้นะครับก้านคอก็รับ 10,000 จากอัตตาสินไปเลยนะครับต้องขอบคุณในห้างวินัยวีระผู้ชงแล้วก็คุณสุวรรณาบุญคุณศักดิ์ด้วยครับแล้วก็เชิญชมมวยนะครับศึกมวยการกุศลพวกม่วงมวยไทยต้านพายาเสพติดวันนี้แหละที่สนามมวยชั่วคราวนะครับที่ลานอเนกประสงค์อบจโคกม่วงอำเภอภาชีพระนครศรีอยุธยาจะเริ่มเวลาประมาณ 20:00 เป็นต้นไปนะครับโดยเสียแขกอุทัยทัพอาสาณัฐพัศนีอาสาณยุทธการบ่อเงินแล้วก็ยุทธตาคีด้วยครับตอนนี้พี่อุทัยไปรออยู่ที่สนามเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวติดตามได้นะครับตอนนี้ดูเพชรเมืองศรีกับทางด้านของไผ่แดงหรือว่ามังกรเพชรไปก่อนแล้วครับสุดยอดด้วยกันทั้งคู่นะครับท่านผู้ชมปักหมุดเอาไว้เลยนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.ครับเจอกันครับPPTV HD เสิร์ฟความมันนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้ามีเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าขยับเวลาไปเป็นเวลาเที่ยงตรงนะครับในการแข่งขันแล้วก็การถ่ายทอดสดไม่หยุดนะครับไม่งดนะครับสัปดาห์หน้าไม่งดครับเรียนแจ้งไว้เลยครับก็พบกันเหมือนเดิมนะครับเที่ยงถึงบ่าย2ครับมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ก็มีคู่เอกของรายการที่วางเอาไว้ก็เป็นนาวาเอกสิทธิ์เชษบุญธรรมครับเจอกับยอดขุนศึกมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงแล้วก็มีศักดิ์เล็กสจสันชุพรหรือว่าเกียรติเพชรเดชะเดิมนะครับเจอกับบิลลาดินแสงวรดีโสมโอทีดีเพราะมีซิงค์วิตามินบีและสมสกัดควรใหญ่แค่10บาทแล้วก็ยานัดหมอมีครับบรรเทาการเป็นหวัดคันจมูกปวดศีรษะและอาการโรคหรือสีดวงจมูกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปผลิตโดยบริษัทหมอมีจำกัดมาลุ้นกันต่อนะครับยก2คู่เอกวันนี้ไฟแดงก็คือเพชรเมืองศรีน้ำเงินไผ่แดงวันนี้ทั้งโสมโอทีโชคอาภรากรนะครับหรือคุณปนวัฒนกิจเจริญวงศ์แล้วก็อย่าลืมว่าสีดีๆนะครับมาตรฐานก็นึกถึงเลยทีเดียวสีลีน่านะครับสีลีน่าโดยคุณทรงวิทย์ศักดาพงษานุรักษ์แล้วก็ลูกมารยนตองหนึ่งด้วยครับนั่นแหละครับสนามมวยที่มีการรีโนเวทขึ้นมาใหม่ก็ใช้สีลีน่านะครับใช้สีลีน่าเช่นเดียวกันครับใกล้ๆครับนี่คือดาวโรดรุ่นใหม่ในวงการมวยครับน่าสนใจน่าติดตามนะครับเพชรเมืองศรีเนี่ยครับปักหลักกลางเวทีครับไม่เดินแต่ไม่หนีเหมือนกันครับทางด้านของไผ่แดงหรือว่ามังกรเพชรนะครับนี่คือดาวโรดอีกหนึ่งคนของค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์แทงซ้ายหน้ามาแล้วครับค่อยๆครับค่อยๆเลาะค่อยๆเล็มนะครับค่อยๆลำเลียงใจเจนๆนะครับสิ่งที่ต้องระวังเลยนะครับก็คือกำปั้นของไผ่แดงครับเพชรเมืองศรีครับเป็นผลผลิตของค่ายมวยสจารุวรรณนะครับทางด้านของเพชรเมืองศรีคนนี้และเป็นน้องชายของแรมโบ้เพชรปตอครับอาวุธหลากหลายครบเครื่องนะครับเก่งขึ้นมาเร็วโตขึ้นมาเร็วมากครับเพชรเมืองศรีครับแป๊บเดียวนี่พรวดพลาดมา135ปอนด์แล้วครับวันนี้นะครับไผ่แดงแป๊ะสายสิงคุณดูอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ไอเฮิร์บนี่วางทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับ
แล้วก็ชูชีพตรีโภคาชมรายการนี้ตลอดเลยทีเดียวคุณรักบ้านเกิดนะครับชูชีพตรีโภคาหลายท่านแล้วครับโกน้อยเปิ้นรัตนาพรพิมพ์ไทยโชติบางแสนนะครับแล้วก็อีกหลายคนครับติดตามได้นะครับรายการถ่ายทอดสดที่กำลังได้รับความนิยมจากท่านผู้ชมในเวลานี้นะครับ PPTV ต้องบอกว่ามีกีฬาเยอะแยะมากมายครับโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ครับถ่ายทอดสดเกมแรกนัดเปิดสนามการแข่งขันกีฬา4เกมนะครับจากเวียดนามนะครับครับก็เปิดได้ไม่สวยนะครับสำหรับฟุตบอลทีมชาติไทยครับพลาดท่าพ่ายให้กับทีมชาติมาเลเซียไป2-1นะครับโดนยิงในช่วงทดเวลาบาดเจ็บสู้กันต่อไปนะครับเส้นทางยังอีกยาวไกลครับแต่บนเวทีครับนี่เป็นยกที่2นะครับอาวุธเริ่มออกทีมากยิ่งขึ้นเรียกว่าฟอร์มกำลังแรงด้วยกันทั้งคู่เลยครับต้องละเอียดกันนิดนึงเอาละครับหมัดซ้ายกระแทกแล้วครับทางด้านของเพชรเมืองศรีนี่ต้องบอกว่าสุดยอดจังหวะฝีมืออีก1คนเหมือนกันครับในขณะที่ทางด้านของไผ่แดงก็เก่งเร็วเหมือนกันแหละครับใกล้ๆครับใกล้ๆหนักแรงด้วยกันทั้งคู่เลยครับรูปร่างโครงสร้างใกล้เคียงอาวุธคล้ายคลึงครับเตะขาเจาะยางคืนด้วยแข้งขวาครับขวามาก็ขวาคืนแล้วครับนี่เลยครับในการจัดมวยเนี่ยโหทีมงานจัดดีทุกคู่หมดยกก่อนเดี๋ยวกลับมาครับมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับออกซ้ายหน้าได้ดีนะครับทางด้านของไผ่แดงครับเจอซ้ายหน้าคืนจากเพชรเมืองศรีครับคู่ขี้ใกล้เคียงแหละครับมวยคู่นี้ต่อครับลุ้นกันระทึกเลยครับถึงทางยกที่3แล้วนะครับต่างคนต่างมีอัดฉีดนะครับทางด้านเพชรเมืองศรีครับเจี๊ยบรามินทาอัดฉีดล่วงหน้าก่อนขึ้นเวที 30,000 ครับในขณะที่ทางด้านของไผ่แดงหรือว่ามังกรเพชรกับเปาบึงการอัดฉีดไป 50,000 ครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเอาล่ะครับใกล้ๆครับใกล้ๆครับโอ้โหต้องบอกว่ายืนมวยสวยงามน่ารักทรงมวยดีด้วยกันทั้งคู่นะครับอยู่ที่จังหวะแล้วครับอยู่ที่จังหวะอ้าวแข้งซ้ายมาโอ้โหคู่นี้แม่จัดแล้วถูกใจแฟนเลยแล้วก็ชมทั้งเมืองด้วยนะครับใกล้เคียงกันเลยอ่ะไฟแดงเพชรเมืองศรีน้ำเงินไผ่แดงครับแข้งซ้ายครับเพชรเมืองศรีครับแต่ว่าไผ่แดงนี่ซ้ายหน้านี่ฉมังมากนะครับโอ้ยหมัดขวาครับแม่แกชกแล้วคึกคักไปด้วยนะครับไผ่แดงครับเพชรเมืองศรีฮุกซ้ายแล้วเตะขวาสูงติดกาดนั่นแหละครับช็อตแบบนี้ครับเมื่อสับบรรดาก่อนหน้านู้นไฟที่เจอกับทางด้านของพลอยวิทยาครับเจอช็อตแบบนี้ครับเอาละครับส่งสัญญาณให้กับทางด้านของไผ่แดงครับไผ่แดงก็คงจะศึกษาแล้วก็ทำการบ้านมาเหมือนกันครับโอ้โหต้องบอกว่าเนี่ยครับลุ้นกันช็อตต่อช็อตเลยครับอยู่ที่ว่าใครจะพลาดสับขาล่อรอครับไผ่แดงแต่ไม่ออกโอ้โหจัดคู่นี้นี่ดีมากๆเลยอ่ะแต่สายสีนี่ลุ้นอยู่หน้าตู้ด้วยนะแต่ปกตินี่แกมาแล้วก็ไม่ต้องห่วงอาชีพอย่างเดียวเอ้าคู่ที่ใกล้เคียงนะครับทำอะไรไม่ได้ครับจังหวะนี้ครับวรชิตแช่มชื่นแยกออกมาครับสร้างจังหวะกันใหม่นะครับอึดอัดพอสมควรนะครับทางด้านของเกมของเพชรเมืองศรีครับนี่ครับรัดกุมมากๆครับไผ่แดงวันนี้ออกซ้ายเจอซ้ายโต้เอาละครับซ้ายหน้าก่อนแล้วครับทางด้านของเพชรเมืองศรีครับโอ้โหต้องบอกว่าบรรยากาศตลาดหลักทรัพย์ภายในสนามตลบอบอวลไปหมดแล้วนะครับเกาะในวงในครับวงในนี่คู่นี้อาจจะน้อยแล้วครับเนี่ยครับเข่าขวาเด้งตีแล้วคาครับในขณะที่ทางด้านของไผ่แดงครับเข่าซ้ายครับโอ้โหใกล้เคียงคล้ายคลึงครับตื่นเต้นทุกช็อตเลยครับเพชรเมืองศรีนี่ครับแดงน้ำเงินไผ่แดงต๋องเชียงใหม่ต๋องเชียงใหม่ส่งไลน์มาบอกว่าคนดูทั้งเมืองนะครับคุณต๋องเชียงใหม่บอกอย่างนั้นเลยทีเดียวเอ้าเอาละครับเห็นเนื้อแล้วนะครับแข้งขวาครับเจอขวาโต้ครับออกซ้ายหน้าครับทางด้านของไผ่แดงโอ้เร็วครับสายวาโรโดนหุกซ้ายครับแม่หน้าสะบัดครับแต่ว่ายังยิ้มได้อยู่ครับโดนแข้งซ้ายไปอีกทีนึงครับไผ่แดงโต้คืนด้วยแข้งซ้ายหน้าเนี่ยครับแข้งซ้ายหน้ามัดซ้ายหน้าแหละครับรายการนัดยิ่งใหญ่ในวันที่12มิถุนายนนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมติดตามนะครับจะมาอัปเดตให้ทราบเรื่อยๆครับแล้วก็สามารถติดตามรับชมได้หลากหลายช่องทางนะครับมวยดีวิธีไทยทั้ง YouTube Channel จิตเมืองนนท์ยิมแฟนเพจ Facebook นะครับค่ายมวยจิตเมืองนนท์แล้วก็มวยทูเดย์ครับเอ้าแม่บนเวทีกำลังเร้าใจมากเลยเพชรเมืองสีแดงนะครับยังแก้ตีนซ้ายของไผ่แดงไม่ออกโดนขวาอีกทีนึงนี่แหละครับอาคารนี้สมจิตแว่นแก้วจัดงานคล้ายวันเกิดนะครับไม่ต้องห่วงเลยท่านนี้ไม่มีอะไรผู้ฟ้าแต่ว่าในเรื่องน้ำใจนี่สุดๆนะครับแข้งซ้ายหน้าสวยมากนะครับไผ่แดงครับเอาละครับน่าคิดครับคู่นี้ครับใครจะพลาดครับขยับเข้าไปครับโดนซ้ายอีกแล้วครับเอาซ้ายโต้ไปครับแทงเข่าซ้ายครับไผ่แดงกดแขนเพชรเมืองศรีเอาไว้ครับเอาละครับเด้งตีเข่าขวากรรมการวรชิตครับแยกออกมาเอาละครับ
ลุ้นกันต่อตามกันต่อครับอยู่ที่ว่าใครจะพลาดแหละครับใครพลาดน้อยที่สุดดูว่าใครจะพลาดน้อยที่สุดนะครับเอาละครับใกล้ๆครับดูนะครับข้อซ้ายครับไทยแดงตีแล้วคาครับตีแล้วคาเพชรเป็นสีโต้ได้ไหมเข้าขวาเอาละครับเอาคืนจนได้นะครับเอาคืนทันควันนะครับปล่อยผ่านไม่ได้เลยครับเตะขวาครับเพชรเมืองศรีครับขวาคืนมาครับพยายามจะยกบังนะครับเดินเข้าไปครับเพชรเมืองศรีครับไผ่แดงงัดศอกขวาครับลูกนี้นี่ลักไก่นะครับตีเข่าซ้ายจับดีครับตีซ้ายครับถือว่าจับได้เปรียบเลยนะครับตีเข่าซ้ายครับเด้งตีเข่าขวาครับไผ่แดงเจอเข่าขวาโต้โอ้โหลูกนี้นี่เป็นช็อตที่ต่อเนื่องสวยๆของไผ่แดงครับเอาละครับสุดๆไปแล้วนะครับสุดๆไปแล้วครับต้องบอกว่าเกินใจไปแล้วครับนี่คือความมันความเร้าใจของมวยดีวิถีไทยแล้วก็จิตเมืองนนท์นะครับทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์2วัน2เวลาครับแต่ว่าที่เดียวครับที่อตก.นนทบุรีแห่งนี้ครับเอาละครับไผ่แดงศอกขวาใส่เข้าไปเข้มข้นเร้าใจครับสุดๆไปเลยครับสุดติ่งเลยครับโอ้โหจัดแต่คู่นี้มีหมอกเหม็งเลยอ่ะวัดดวงกันเลยนะครับไผ่แดงเอ้าเพชรเมืองศรีน้ำเงินไผ่แดงเอ้าไผ่แดงน้ำเงินนะเอ้าถีบยันทีนึงเดินเข้าหานะครับเพชรเมืองศรีครับเตะขวาครับโดนแข้งขวาโต้ขึ้นมาครับซ้ายมาซ้ายโต้ครับฮุกซ้ายแล้วเตะขวาสูงครับเอาละครับมีได้มีโดนทั้งคู่ครับขยับครับขยับโยกครับโยกครับโยกเข้าไปครับใครออกก่อนครับใครออกก่อนครับขยับเข้าไปหาประสานแข้งกลางอากาศครับเอาขวาเติมเข้าไปนั่นแหละครับต้นยกกลางยกปลายยกครับมาถึงท่วงท้ายๆปลายยก4แล้วนะครับดูนะครับโอ้ยขวาคนละทีหมดยกครับไปชมโฆษณาก่อนเดี๋ยวกลับมาครับเดี๋ยวติดตามต่อครับแล้วครับยกที่5ยกสุดท้ายนะครับพลาดไม่ได้ทั้งคู่ด้วยนะครับแข้งซ้ายยกขวาบังครับเพชรเมืองศรีอดทนโอ้ยขยับแทงเข่าซ้ายขยับเข้าไปครับโอ้แข้งขวาครับขวาโต้มาขวาคืนไปครับแต่ว่าไผ่แดงก็โต้ทุกลูกครับเอาละครับขยับเข้าไปครับซ้ายครับฮุกซ้ายแล้วเตะขวาครับเบียดละเกินครับต้องบอกว่ามันบีบหัวใจจริงๆนะครับโอ้โหบีบหัวใจนะครับโดยเฉพาะกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับดำเกิงมีศาสตร์สุนทรศรีวราธวัชชัยทองฤทธิ์ตอนนี้นักมวยทั้งคู่ครับโยนความกดดันไปให้กับกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหเหลือเวลาอยู่2นาทีครับนักมวยหยุดซะแล้วครับก็พอใจผลงานแล้วครับก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับทางหน้าจอ PPTV HD ช่อง36ครับอาวุธที่ทันกันดีเหลือเกินนะไผ่แดงก็ทำได้ดีครับเพชรเมืองศรีก็ทำได้เยี่ยมครับอยู่ที่มุมมองของกรรมการแล้วล่ะครับตอนนี้ครับนี่ครับต่างคนต่างโบกนะครับที่เลี้ยงของทั้งสองมุมครับยืนกันคนละฝากฝั่งอีกแล้วนะครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจนะครับ2วา3ศอกครับเหลือเวลาอีก1นาทีเศษๆครับต่างคนต่างพอใจในผลงานของตัวเองครับเช็คเรตติ้งนะครับเช็คเรตติ้งของตัวเองจากท่านผู้ชมแล้วก็จากแฟนๆครับบรรยากาศในสนามนี่ค่อนข้างจะอื้อๆครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับการเดินทางเข้าชมมวยในสนามครับไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนก็แล้วแต่นะครับก็จะมีการตรวจหาเชื้อโควิดในรูปแบบ ATK ครับตรวจกันทุกคนครับไม่เว้นแม้แต่ใครคนใดคนหนึ่งครับทุกคนต้องขีดเดียวนะครับถึงจะเดินทางเข้ามาชมมวยในสนามได้ครับวงการมวยของเราก็ยังระมัดระวังนะครับแล้วก็ทำตามมาตรการที่สบค.กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดสูงสุดเลยครับโอ้โหต้องบอกว่าหลายตลบเลยครับแค่ช่วงนี้นะครับแค่นาทีเดียวนี่หลายตลบไปแล้วนะครับคือแค่เต้นนี่ก็ต้องบอกว่าพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาครับหลายตลบไปแล้วครับแค่นักมวยเต้นนี่ก็สวิงไปมาครับโอ้โหแล้วแฟนมวยทางบ้านมองยังไงฮะโอ้โหน่าสนใจครับอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าครับรู้เรื่องครับผู้ชนะในคู่นี้จะเป็นใครครับหรือว่าจะเก่งทั้งคู่ครับปล่อยให้มันไหลไปครับให้เกมมันไหลไปเลยครับ
ไหนๆก็ไหนๆไปแล้วนะครับใกล้จะจบแล้วอ่าแล้วครับเสียงระฆังยกสุดท้ายดังขึ้นมาแล้วครับโอ้ดูนะครับขึ้นเชือกเช็คเรตติ้งเลยครับอ่ะเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านน้ำเกิงมีศาสตร์สุนทรศรีบัวลาแล้วก็คะแนนใบสุดท้ายจากกรรมการทวัชชัยทองฤทธิ์ไปเลยครับโอ้โหเก่งทั้งคู่ครับพี่แจ๊ดครับโอ้โหกรรมการชู2มือเลยนะครับไผ่แดงแปะสาย4ครับเสมอกับเพชรเมืองศรีเจี๊ยบรามอินทราไปอย่างสนุกตื่นเต้นแล้วก็เร้าใจครับก็รับรางวัลคู่เลยนะครับจากยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าและยาดองเหล้าเสือ11ตัวชนิดน้ำติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด